สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราจะมาพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ญี่ปุ่นจีนค่ะอุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมอุตสาหกรรมชนิดนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ทั้งนี้จากแนวคิดของสำนักแฟรงเฟิร์ตมองสังคมหลังสงครามโลกครั้งที่สองว่าเป็นสังคมมวลชนมีรูปแบบวัฒนธรรมแบบมวลชนใช้การสื่อสารในลักษณะของการสื่อสารมวลชนและสังคมแบบนี้มีการสร้างวัฒนธรรมจนกลายเป็นอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมที่มีการนําระบบอุตสาหกรรมมาใช้ในการผลิตดังนั้นความหมายดั้งเดิมของวัฒนธรรมจึงเปลี่ยนแปลงไปลักษณะสำคัญของอุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมคือกระบวนการทำวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้าเมื่อสินค้าอุปโภคบริโภคถูกเปลี่ยนมาเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมโดยคาดหวังว่าจะให้เป็นสินค้าที่สร้างความสุขให้กับมวลชนที่มีลักษณะเป็นปัจเจกผ่านอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมเพลงอุตสาหกรรมภาพยนตร์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนอกจากนี้นอกจากจะมีมูลค่าด้านการใช้สอยแล้วยังมีมูลค่าเชิงสัญลักษณ์อีกด้วยเช่นประเภทของภาพยนตร์ที่รับชมเพลงที่ฟังละครที่ดูมันเป็นสัญญาณในการบ่งบอกอัตลักษณ์ของบุคคลหรือฐานะชั้นชนของบุคคลนอกจากนี้อุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมยังมีลักษณะของการรวมศูนย์ผู้สร้างวัฒนธรรมอาจจะอยู่ในฐานะผู้สร้างภาพยนตร์นักเขียนนวนิยายเป็นทั้งผู้ผลิตผู้เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารหลายรูปแบบโดยไม่ได้คำนึงถึงข้อจำกัดด้านขอบเขตพื้นที่ผู้สร้างวัฒนธรรมจึงอยู่ในฐานะ Boundary Spender ในขณะที่มีการนำวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบจากผู้สร้างวัฒนธรรมส่วนสำคัญถัดมาคือการนำวัฒนธรรมเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการผลิตผ่านองค์กรต่างๆที่ทำหน้าที่ในการสร้างวัฒนธรรมเช่นสำนักพิมพ์บริษัทสร้างภาพยนตร์ทั้งที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็กผลผลิตที่ได้จากการสร้างวัฒนธรรมของระบบนี้จะทําให้เกิดวัฒนธรรมสําหรับมวลชนที่มีปริมาณมากและไม่มีความหลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารเข้ามาช่วยในการผลิตวัฒนธรรมให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ผลกระทบของการสร้างอุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมหนึ่งการสร้างผลผลิตทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะเดียวกันเมื่อผู้รับสารกลายเป็นผู้บริโภคและวัฒนธรรมกลายเป็นสินค้าสินค้าที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มของคนกลุ่มใหญ่เมื่อทําแล้วได้เกิดความนิยมสินค้านั้นก็ถูกผลิตซ้ําเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบทุนนิยมรวมถึงตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการผลิตสินค้าที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลกําไรซึ่งเป็นจุดสําคัญของระบบทุนนิยมที่ใช้เกณฑ์ด้านเศรษฐกิจเป็นเครื่องวัดความสําเร็จตามจากวัฒนธรรมสมัยดั้งเดิมที่มีหัวใจเป็นเชิงสุนทรียะคุณค่าและศีลธรรม 2. การสร้างผลกระทบต่อผู้รับสารในมิติของจินตนาการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกลายเป็นผู้รับสารมิติเดียวอุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมนอกจากจะผลิตสินค้าให้มีมาตรฐานเดียวกันแล้วสิ่งสำคัญที่เกิดต่อผู้รับสารคือการเปลี่ยนผู้รับสารให้กลายเป็นผู้บริโภคที่มีลักษณะที่เหมือนกันภายใต้การถูกครอบงำด้านจินตนาการอันเกิดจากกระบวนการสร้างวัฒนธรรมการผลิตซ้ำและการบริโภคต่างเงื่อนไขในเชิงเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหมือนกำแพงที่ส่งผลต่อความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความกล้าที่แสดงความต่างในขณะเดียวกันมุมมองต่อผู้รับสารผ่านอุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมนั้นจะเป็นผู้รับสารที่มีมิติเดียวไม่ต่อต้านไม่ตั้งคำถามแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้สร้างผู้รับสารที่มีลักษณะหลายมิติมากขึ้น 3. อุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมเป็นอำนาจนิยามใหม่ที่ก้าวผ่านการใช้อำนาจทางทหารการใช้กำลัง hard power ในการยึดครองพื้นที่อุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมเป็นการใช้การสื่อสารเพื่อการครอบงำบ่มเพาะวัฒนธรรมอื่นด้วยกระบวนการผลิตการเผยแพร่และนำไปสู่การยอมรับในอดีตจะเห็นได้จากการไหลของวัฒนธรรมตะวันตกสู่ตะวันออกผ่านภาพยนตร์ฮอลลีวูดส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศตะวันตกที่แพร่เข้าสู่โลกตะวันออกเกิดอาณานิคมทางวัฒนธรรม
ทำนองเดียวกันกับกระแสความนิยมของสื่อบันเทิงเกาหลีในปัจจุบันที่สร้างปรากฏการณ์เกาหลีเว็บไปทั่วโลกภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างจริงจังนำมาสู่การสร้างอำนาจเชิงวัฒนธรรมในบริบทการเมืองระหว่างประเทศ 4. วัฒนธรรมกับอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อค.ศ. 1994โดยประเทศออสเตรเลียนำเสนอรายชื่อ Creative Nation Report เพื่อชี้นำนโยบายของประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้เป็นฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภายหลังในปีค.ศ. 1997รัฐบาลอังกฤษได้นำแนวคิดนี้มากำหนดเป็นนโยบายพร้อมทั้งจัดตั้งทีมงานอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ซึ่งมีหลากหลายแบบตัวแบบและครอบคลุมจนถึงอุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมโดยเฉพาะตัวบทเชิงสัญลักษณ์เป็นตัวแบบที่พัฒนามาจากแนวคิดของสำนักแฟรงเฟิร์ตข้อความที่ถูกส่งผ่านสื่อมีความหลากหลายทั้งสิ่งพิมพ์ภาพยนตร์สื่อวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงสื่อใหม่สร้างรายได้ให้กับประเทศที่ผลิตวัฒนธรรมเป็นสินค้าส่งออกปัจจุบันอุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆในสังคมโดยปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมคือการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อกระบวนการการสร้างสรรค์วัฒนธรรมทั้งกระบวนการผลิตรูปแบบของเนื้อหาช่องทางการเผยแพร่และการบริโภคเทคโนโลยีการสื่อสารทําให้อุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมขยายอาณาเขตได้กว้างไกลและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งสร้างสังคมเครือข่ายที่เกื้อหนุนให้วัฒนธรรมสามารถขับเคลื่อนได้อย่างไรพรมแดนอุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมและการสื่อสารในยุคดิจิทัลการสื่อสารในยุคดิจิทัลการสื่อสารในปัจจุบันเป็นการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตข้อมูลข่าวสารถูกจัดเก็บและส่งต่อในรูปแบบสื่อดิจิทัลพฤติกรรมการสื่อสารของคนยุคปัจจุบันคนยุคดิจิทัลจะใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลักเน้นให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์การมีส่วนร่วมระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารทําให้ผู้รับสารกลายมาเป็นผู้ส่งสารในเวลาเดียวกันพฤติกรรมของผู้รับสารก็เปลี่ยนจากพาสซีฟเป็นผู้รับสารที่แอคทีฟมากขึ้นรวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปในการขยายประสบการณ์ของตนให้มากยิ่งขึ้นทําให้เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวกําหนดการรับรู้และประสบการณ์ใหม่ๆของผู้รับสารมาเชลแมคลูฮานมีแนวคิดว่าระบบสื่อสารมวลชนที่เกิดขึ้นใหม่ทําให้โลกกลายเป็นหมู่บ้านโลกที่ทุกคนเป็นสมาชิกของหมู่บ้านเดียวกันระบบเทคโนโลยีเชื่อมโลกเข้าไว้ด้วยกันจนกลายเป็นระบบสังคมเดียวสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ขยายประสบการณ์ของมนุษย์ออกไปอย่างมากจนราวกับว่าทําให้ผู้คนจํานวนมากรู้เรื่องไหนก็ได้ภายในเวลาที่รวดเร็วมานูเอลคาร์เทสระบุว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ได้สร้างสังคมใหม่ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสมัยใหม่โดยสร้างเครือข่ายของการปฏิสัมพันธ์ระดับโลกที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆและฝังตัวลึกลงไปในกระบวนการทำงานขององค์กรและกิจกรรมทุกด้านของมนุษย์ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในภูมิสังคมที่เป็นผลมาจากการปฏิวัติทางเทคโนโลยีได้สร้างสังคมใหม่ที่มีลักษณะเช่นการเชื่อมโยงและการสร้างเครือข่ายที่แพร่หลายมีอิทธิพลต่อการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่มีระดับทั้งโลกและในองค์กรซึ่งเป็นลักษณะที่พิเศษและน่าสนใจในยุคดิจิทัลนี้การสื่อสารในยุคดิจิทัลมีผลสร้างการเปลี่ยนแปลงให้หลายมิติและเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญในหลายๆด้านโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างวัฒนธรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตการเผยแพร่และการบริโภควัฒนธรรมในรูปแบบที่มีความเชื่อมโยงกันนอกจากนี้การสื่อสารในยุคดิจิทัลยังสร้างพื้นที่สาธารณะที่วงกว้างในการเข้าถึงข้อมูลและวัฒนธรรมแต่ก็ยังเป็นความมีความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การควบคุมและการละเมิดลิขสิทธิ์เนื่องจากมีการแบ่งปันที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ผลิตวัฒนธรรมอย่างไรก็ตามการสื่อสารในยุคดิจิทัลยังสร้างโอกาสให้วัฒนธรรมได้รับความสนใจและเป็นที่ยอมรับในขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้นด้วยทั้งการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมและการสร้างอำนาจให้กับผู้ผลิตวัฒนธรรมในรูปแบบของอุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
และควรได้รับพิจารณาอย่างลึกซึ้งในยุคปัจจุบันอุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมไทยในจีนประเทศไทยกำลังพัฒนาอุตสาหกรรมมหกรรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์เพื่อเป็นฮับที่สำคัญต่อนโยบายตั้งแต่ปี2552เพื่อส่งเสริมสื่อภาพเป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมและเสริมสร้างความรู้ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันรัฐบาลเร่งผลิตผลักดันฐานการผลิตตลาดสู่ระดับภูมิภาคเอเชียเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์ของเอเชียและโลกการส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมและความสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านสื่อใหม่และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจและส่งเสริมธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทยประการที่หนึ่งความใกล้ชิดกับสังคมและวัฒนธรรมทำให้ชาวจีนเข้าใจไทยผ่านภาพยนตร์และละครได้ง่ายขึ้นการส่งผ่านวัฒนธรรมไทยผ่านสื่อบันเทิงไทยไม่ต้องการปรับทัศนคติหรือการสื่อสารเบื้องต้นนักผลิตไทยสามารถผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมนี้ได้ทั้งในประเทศไทยและจีนการศึกษาของเฉยเฟยระบุว่าความใกล้ชิดทางสังคมและวัฒนธรรมมีผลต่อความนิยมของละครไทยในจีนทั้งในด้านการเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกร่วมกันประการที่2ความโดดเด่นของเนื้อหาบันเทิงไทยเช่นภาพยนตร์และละครมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตครอบครัวและการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครความรักอารมณ์และความขัดแย้งละครไทยถูกนิยามว่าเป็นละครน้ำเน่าซึ่งชาวจีนชอบรับชมเพื่อผ่อนคลายจากชีวิตประจําวันภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศและแนวสยองขวัญประการที่3รัฐบาลไทยสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงไทยผ่านยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพยนตร์และวิดีทัศน์โดยเน้นการส่งออกเนื้อหาไทยผ่านสื่อบันเทิงและสร้างวรรณกรรมเชิงรุกการเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติในจีนเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์นี้ภาพยนตร์ Lost in Thailand เป็นตัวอย่างที่ใช้สถานที่ถ่ายทําในจังหวัดเชียงใหม่ทําให้ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่นิยมในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนจํานวนนักท่องเที่ยวจีนมีการเพิ่มขึ้นถึง3 เท่าในเดือนธันวาคมปี2555เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาประการที่4นโยบายที่จีนมีผลต่อสื่อบันเทิงเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสร้างวัฒนธรรมไทยในจีนนโยบายการคัดกรองและจํากัดจํานวนสื่อบันเทิงต่างประเทศที่เข้าใช้ในจีนทําให้บางส่วนของเนื้อหาต้องถูกตัดออกการจํากัดนี้เป็นปัจจัยที่มีผลการทําให้ผลิตภัณฑ์ไทยที่มีเนื้อหาตรงความต้องการของชาวจีนที่มีเป็นต้องการมากขึ้นตัวอย่างเช่นภาพยนตร์สยองขวัญและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเป็นต้นเช่นนี้จึงเป็นโอกาสในการเข้าถึงตลาดจีนผ่านสื่อทางเลือกที่มีผู้คนจํานวนมากขึ้นประการที่5การเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์ในจีนเป็นช่องทางการสําคัญในการแพร่ภาพยนตร์และละครไทยโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นกลยุทธ์ตลาดปากต่อปากช่วยเพิ่มความนิยมของละครไทยอย่างรวดเร็วอิทธิพลที่บุคคลที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์เช่นบล็อกเกอร์หรือเน็ตไอดอลเป็นตัวกําหนดแนวโน้มและกระตุ้นให้เกิดความสนใจในสังคมผ่านสื่อออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นพื้นที่ในสื่อสังคมออนไลน์ยังเพิ่มขึ้นเป็นสําคัญยิ่งต่อการกระทําในสังคมโดยรวมผ่านสื่อออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลการสื่อสารในยุคการสื่อสารอยู่ดิจิทัลในจีนการเปิดรับภาพยนตร์ไทยในจีนมักเป็นทางการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยูทูบที่ถูกเรียกว่า YouTube ของจีนโดยมีผู้ใช้มากกว่า500 ล้านคนในปี2015ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์มีจำนวนน้อยเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านนโยบายของจีนในขณะเดียวกันละครไทยที่ออกอากาศในจีนมีจำนวนมากกว่า300 เรื่องทั้งในสถานีโทรทัศน์แห่งชาติและอินเทอร์เน็ตทีวีทำให้ได้รับความนิยมจากชาวจีนเป็นอย่างมากนอกจากนี้การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านละครโทรทัศน์ไทยเป็นที่น่าสนใจในนักศึกษาจีนที่ศึกษาภาษาไทยทําให้เกิดการเปรียบเทียบและความสนใจที่จะไปสัมผัสวัฒนธรรมไทยด้วยตนเองการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่เป็นบวกได้นี้ได้นำไปสู่พฤติกรรมที่แสดงออกในลักษณะต่างๆอาทิเช่น
และพฤติกรรมการเรียนแบบจากละครโทรทัศน์ไทยอีกด้วยอุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมไทยในจีนได้มีการก่อตั้งอย่างชัดเจนแม้ในต้นเริ่มการสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในจีนเกิดขึ้นจากทั้งรัฐบาลองค์กรธุรกิจและแรงหนุนจากเทคโนโลยีหลังจากที่วัฒนธรรมไทยได้รับการยอมรับในวงกว้างในจีนมักกลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสำหรับอุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมทั้งละครภาพยนตร์เพลงและนักแสดงการสื่อสารทั้งทางสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่ออุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมไทยที่สะท้อนไปทั้งในมิติสังคมและเศรษฐกิจมีการรวมตัวของคนที่มีความชื่นชอบในเรื่องเดียวกันสร้างสังคมเครือข่ายที่มีพลังขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทยเจริญเร็วและแข็งแกร่งเช่นการติดตามนักแสดงไทยผ่านเว็บบอร์ดที่ถูกเรียกว่าทวิตเตอร์ของจีนและการสร้างชุมชนและกิจกรรมทางวัฒนธรรมโดยใช้พื้นที่ของโลกเสมือนการสนับสนุนนี้ได้สร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมไทยและการสร้างเครือข่ายทางการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันส่งผลให้เกิดอัตลักษณ์ของแฟนละครที่ชื่นชอบละครไทยและส่งเสริมการแบ่งปันผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆเช่นเว็บเพจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสื่อบันเทิงไทยของทั้งละครภาพยนตร์เพลงศิลปินการสนับสนุนและการรับรู้วัฒนธรรมไทยทำให้ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมในวงกว้างในจีนส่งผลให้การสร้างวัฒนธรรมไทยมีอิทธิพลต่อสังคมและเศรษฐกิจในจีนการสื่อสารในยุคดิจิทัลมีบทบาทในการสร้างความเป็นไทยในจีนกระแสความนิยมภาพยนตร์และละครไทยมีผลทำให้อุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมไทยเติบโตขึ้นในท้องตลาดจีนเทคโนโลยีการสื่อสารมีบทบาทในการกำหนดความต้องการของผู้คนเมื่อความเป็นไทยโด่งดังในจีนไม่ได้มีการผลิตวัฒนธรรมไทยจากจีนจากไทยไปจีนเท่านั้นแต่ชาวจีนลงทุนในการผลิตละครที่สะท้อนความเป็นไทยเพื่อสร้างความสนใจให้กับชาวจีนที่ชื่นชอบความเป็นไทยเช่นละครจีนอ้ายหนีว่านฉีเชียนชื่อหรือ Love You Thousand of Silk ที่ถ่ายทำในประเทศไทยการสอนภาษาไทยในจีนโดยมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนานเริ่มเปิดสอนภาษาไทยตั้งแต่ปี2538ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทการจัดตั้งศูนย์วิจัยวัฒนธรรมไทยกวางชีเป็นความริเริ่มของมหาวิทยาลัยกวางชีในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและเพื่อเสริมอำนาจในการบ่มเพาะปลูกฝังระบบความคิดความเป็นไทยในจีนเพื่อเพิ่มอิทธิพลในการสร้างวัฒนธรรมไทยในจีนมิติทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมไทยมีบทบาทสําคัญในการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีผลกระทบจากจํานวนนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปี2558มี7.8ล้านคนรายได้338,000ล้านบาทและปี2559เพิ่มเป็น8.7ล้านคนรายได้445,000ล้านบาทต่อปีและปีสองและคาดว่าปี2560ชาวจีนจะเพิ่มขึ้นเป็น9ล้านคนรายได้เพิ่มขึ้นเป็น500,000ล้านบาทหรือเติบโตประมาณ9.1%ทั้งนี้จากการศึกษาดังกล่าวพบข้อสังเกตหลายประการที่น่าสนใจดังนี้ประการที่1ประเทศไทยควรสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการสร้างอุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมไทยในจีนให้เกิดประสิทธิภาพในอนาคตทั้งการวิจัยด้านปริมาณและคุณภาพเช่นการวิเคราะห์เนื้อหาการวิเคราะห์ผู้รับสารจากการเปิดรับสื่อบันเทิงไทยเช่นละครเพลงภาพยนตร์ประการที่สองการส่งเสริมจากรัฐบาลต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงและจีนเพราะว่าละครไทยมีอำนาจในการสร้างเสริมความสนใจจากผู้ชมจีนแนะนำให้รัฐบาลไทยเพิ่มคุณภาพการผลิตละครและส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อนำเสนอสื่อของไทยในวัฒนธรรมได้อย่างเต็มที่
ประการที่สามบริบทสังคมและวัฒนธรรมของไทยและจีนที่ส่งผลต่อความรู้และทัศนคติของผู้ชมโดยชาวจีนโดยนโยบายการตรวจสอบเนื้อหาทำให้ละครไทยบางประเภทถูกตัดตอนในทำนองเดียวกันช่องทางออนไลน์ที่เปิดกว้างอาจส่งผลให้ชาวจีนไม่พอใจและมีภาพลบต่อประเทศไทยประการที่สี่มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในจีน659 ล้านคนทำให้เป็นโอกาสสำคัญสำหรับธุรกิจในไทยที่จะสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางสำคัญที่สร้างสังคมเครือข่ายเชื่อมโยงและสนับสนุนอุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมไทยในจีนให้มีความมั่นคงและเติบโตในอนาคตได้อย่างยั่งยืนเปลี่ยนสไลด์ยังอ่ะทำไมไม่ได้อ๋อบทสรุปปัจจุบันอุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมเป็นนโยบายหลักของหลายประเทศเนื่องจากการครอบครองวัฒนธรรมมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าผลกำไรอุตสาหกรรมนี้ในยุคดิจิทัลมีบทบาทสำคัญโดยไม่จำกัดพื้นที่และเวลาการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการขยื่นให้ผู้ชมเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันและขยายวัฒนธรรมได้มากขึ้นแม้วัฒนธรรมจะเข้าสู่ระบบการผลิตจนกลายเป็นสินค้าการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไม่ให้สูญหายไปเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักรวมถึงการสร้างการรับรู้เท่าทันเทคโนโลยีและเปิดให้เจ้าของวัฒนธรรมเผยแพร่วัฒนธรรมของจีนผ่านสื่อใหม่ปัจจุบันอุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมต้องทำทั้งในคู่ขนานทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกเสมือนไม่ให้มูลค่าและอำนาจภายใต้ระบบทุนนิยมบดบังคุณค่าและสุนทรียภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละวัฒนธรรม